วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV วันนี้ Daily Dose มีแขกรับเชิญนะครับท่านเป็นตัวแทนของกลุ่ม FTA Watch นะครับคุณกนิกากิติเวชกุลนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเคยเชิญคุณกนิกามา Wake Up Thailand นะครับก็ยินดีมาร่วมถกกันเรื่อง FTA ไทย EU กันอีกครั้งนะฮะตกลงมันเงียบไปนะฮะรัฐบาลเขาดูเหมือนว่าเขาจะถอยหรือเขาจะเดินหน้าต่อตอนนี้คงไม่เงียบมึงคะเพียงแต่เขารอการเปิดประชุมสภาสมัยนิติบัญญัตินะคะสมัยสามัญนิติบัญญัติซึ่งจะเริ่มในวันที่21ธันวาคมนี้ซึ่งก็ทันทีที่เปิดเนี่ยก็คงมีการบรรจุเรื่องนี้เข้าสู่วาระของการพิจารณาของรัฐสภาครับและเมื่อผ่านสภาเนี่ยหมายความว่ารัฐบาลเริ่มเจรจาได้ค่ะถ้ารัฐสภาเห็นชอบก็เริ่มเจรจาได้ซึ่งถ้าดูจำนวนส.ส.ในสภาของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมก็น่าจะเห็นชอบแล้วก็บวกกับสว.นะคะที่สนับสนุนรัฐบาลอยู่ก็น่าจะเห็นชอบและเมื่อเห็นชอบคราวนี้โอเคเขาก็จะส่งตัวแทนไปเริ่มเจรจากับ EU ใช่ค่ะซึ่งทางกรมเจรจาเนี่ยเคยพูดในเวทีหนึ่งที่อย.เมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าตั้งความหวังไว้เลยว่าการเจรจาเนี่ยน่าจะจบและมีผลบังคับใช้นะคะในวันที่1มกราคม58เพราะว่าเขาหวังที่จะต่อ GSP ไงคะเพราะว่า GSP คือต้องทันใช่ไหมใช่ GSP เนี่ยคาดว่าน่าจะถูกตัดแล้วก็มีกำหนดเนี่ยคือหมดวันที่31ธันวา57ฉะนั้นเขาต้องการให้มีผลบังคับใช้1มกราคม58งั้นสำหรับ FTA Watch ตอนนี้จะนั่งดูเฉยๆไม่ได้แล้วก็คงไม่ได้ตอนนี้เราก็พยายามพูดกับที่ต่างๆนะคะทั้งทางสื่อมวลชนไปร้องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเรากำลังทำเอกสารเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้ว่ามันมีประเด็นที่น่าห่วงใยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าถึงยานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทว่าด้วยการลงทุนนะคะที่จะมากระทบต่อนโยบายของรัฐหรือแม้แต่เรื่องสิทธิบัตรพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่จะกระทบกับชีวิตเกษตรกรแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยค่ะเขาฟังบ้างตอนนี้เนี่ยถ้าหมายถึงรัฐบาลเนี่ยเราได้ยินเสียงตอบรับน้อยมากนะคะแต่ว่าฝ่ายรัฐสภาเนี่ยเราเคยไปพูดให้คณะกรรมการสาธารณสุขของสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็กรรมการต่างประเทศของวุฒิสภาฟังเนี่ยเขาก็ฟังนะคะแล้วก็คาดว่าเข้าใจว่าทางวุฒิสภาเนี่ยทำหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยคือพยายามเข้าถึงผู้ที่มีอำนาจจริงแล้วใช่ค่ะก็คือว่าคนที่จะตัดสินใจเขาควรได้มีเสียงเพื่อที่จะบอกว่ามันกระทบยังไงบ้างครับได้ยินว่าไปยื่นเรื่องกับทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใช่ค่ะเรายื่นไปตั้งแต่เดือนกันยายนนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยคือกรมเจรจาเนี่ยไม่เคยมีการรับฟังความคิดเห็นคือตามรัฐธรรมนูญ190วรรค3เนี่ยจะบอกว่ารัฐบาลมีหน้าที่ให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นต้องฟังใช่ค่ะแต่ที่ผ่านมาสิ่งที่กรมเจรจาทำเนี่ยใน FTA อันนี้เนี่ยคือการรวบรวมความคิดเห็นโดยไม่ได้ให้ข้อมูลค่ะค่อนข้างรวบรัดพอสมควรใช่ค่ะแล้วก็สิ่งที่เคยทำมาในสมัยรัฐบาลก่อนหน้านี้นะคะคือรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์เนี่ยก็คือการเอาร่างกรอบไปรับฟังความคิดเห็นซึ่งอันนั้นก็คือ EU อาเซียน ร่างกรอบไปรับฟังความคิดเห็นแล้วก็เอาความคิดเห็นกับร่างกรอบนั้นเนี่ยเข้าสนช.แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ทำแบบนั้นมันเงียบมังเงียบๆจริงๆใช่ค่ะแม้กระทั่งอย่างผมทำงานตรงนี้เนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวทำรายการเนี่ยผมก็เพิ่งทราบในวันที่ดันเข้าครม.ใช่ค่ะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยก็ร้องกรรมการสิทธิ์ในสองเรื่องก็คือเรื่องแรกเนี่ยก็คือกระบวนการที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันละเมิดสิทธิ์ที่ได้รับการรับรองจากรัฐธรรมนูญของเราแต่อีกเรื่องนึงก็คือว่ามันจะกระทบต่อสิทธิ์ในการเข้าถึงการรักษาซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนอันนี้คือมันจะละเมิดรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วในขณะเดียวกันมันจะกระทบต่อสิทธิ์ของประชาชนในฐานะผู้บริโภคในฐานะประชาชนทั่วไปเลยค่ะไม่ใช่ผู้บริโภคแบบฐานะแบบคนที่มีสิทธิขั้นพื้นฐานใช่ค่ะเพราะว่าในรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยกำหนดเรื่องสิทธิการเข้าถึงการรักษาด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยได้รับการรับรองจากสนธิสัญญาของสหประชาชาติเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ UN Special Rapporteur เขาเรียกว่าผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติด้านสิทธิการเข้าถึงการรักษาเนี่ยเคยทำหนังสือถึงรัฐบาลอินเดียในหัวข้อคล้ายๆกันเนี่ยค่ะเพราะว่าอินเดียเจรจากับ EU แล้วก็บอกว่าเรื่อง Trip Plus หรือว่าความตกลงที่เกินไปกว่าความตกลงที่ไทยเป็นภาคีอยู่ในองค์การการค้าโลกเนี่ยเป็นสิ่งที่รับไม่ได้เพราะว่ามันจะกระทบกับสิทธิของประชาชนในที่สุดอินเดียเนี่ยเขาเจรจากับ EU สำเร็จมั้ยฮะตอนนี้เนี่ยใกล้จะสำเร็จแล้วโดยที่อินเดียเนี่ยยืนยันว่าไม่เอาทริปพลัสโอเคแล้ว EU เนี่ยก็ต้องมาประกาศว่าตกลงว่าเราก็ยอมรับว่าอินเดียคงจะไม่ทะเยอทะยานเขาใช้คำว่า ambitious
ได้มากอย่างที่เราคาดหวังไว้งั้นอย่างน้อยไทยเนี่ยก็ถ้าจะไปอ่อนข้อให้กับเขาเนี่ยอย่าไปอ่อนข้อมากกว่าที่ประเทศอื่นก็ทำกันใช่เราก็รู้สึกว่าแม้อินเดียนักเจรจาเขาก็เก่งเราก็คิดว่านักเจรจาเราก็น่าจะเก่งได้อย่างนั้นไม่ใช่เหรอครับก็ควรจะเก่งแต่ว่าบางทีกรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศก็อาจจะรอที่จะทำผลงานชิ้นโบแดงมานานไม่ได้เจรจาเทียมานานเขาก็เลยแบบฉะนั้นไอ้ความรีบเร่งเนี่ยมันน่าเป็นห่วงทำให้ข้อมูลบางอย่างก็อยากจะให้ง่ายๆแทนที่จะบอกว่ามันมีปัญหาต้องระวังต้องเจรจาด้วยความห่วงใยก็จะบอกว่ามันไม่มีการปัญหาผลกระทบน้อยอย่างนี้เป็นต้น FTA Watch ต้องการล้มโต๊ะเจรจาหรือไม่ใช่ค่ะเราต้องการให้การเจรจาเนี่ยเป็นไปอย่างโปร่งใสแล้วก็ยุติธรรมประโยชน์เนี่ยได้กับทุกๆฝ่ายไม่ใช่ว่าพอคุณเร่งรัดเนี่ยคนที่จะมีอิทธิพลมากก็จะไปเจรจาหรือว่าไปมีอิทธิพลกับผู้เจรจาไปมีอิทธิพลกับรัฐบาลซึ่งก็ทำให้สิ่งที่เขาต้องการได้ในขณะที่ประชาชนเสียงไม่ได้มากพอเสียงไม่ได้ยินมากพออิทธิพลไม่ได้มากพอกลับเป็นว่าอะไรที่เป็นปัญหากับประชาชนก็รับไปละกันถ้าเราไปได้กับบางสิ่งบางอย่างเช่นสิทธิ GSP บางเป็นต้นครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับกับคุณกนิกาว่าเรื่องของการตัดต่อพันธุกรรมนะฮะมันเป็นอย่างไรแล้วสิทธิบัตรนะที่มีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจากการตัดต่อพันธุกรรมเนี่ยมันมีผลต่อเกษตรกรอย่างไรช่วงหน้าครับสักครู่ครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ I think what we're seeing is ความทรงจำในวัยเด็กของผมคือการได้วิ่งไปท่ามกลางท้องทุ่งรอยยิ้มและน้ำใจของผู้คนซึมซับในกลิ่นพื้นดินและต้นข้าวทุกต้นโอบอุ้มไว้ด้วยความรักสืบทอดจากบรรพบุรุษจนนำมาสู่เมล็ดข้าวที่โน้มรวงผลงานจากสองมือของพวกเขาจากหยาดเหงื่อและความมุ่งมั่นสู่กระบวนการที่เอาใจใส่ทุกขั้นตอนความรู้เรื่องข้าวที่สั่งสมในพื้นดินไทยบวกมาตรฐานการผลิตระดับโลกทุกรายละเอียดทุกเมล็ดถูกคัดด้วยความตั้งใจเพื่อให้ได้ข้าวที่ดีที่สุดจนเป็นข้าวหอมกรุ่นบนจานที่เรียกความทรงจำผมกลับคืนมาได้ทุกครั้งทุกเมล็ดคัดด้วยความตั้งใจเพื่อข้าวไทยที่ดีที่สุดในโลกข้าวตราชัดผมชื่อนายกลมเกลียวครับใครๆก็กลมเกลียวหลอดตะเกียบแบบเกลียวเบอร์5สวยจริงคุ้มจริงการที่มันปล่อยล้างไว้อย่างนั้นเนี่ยมันทำลายความรู้สึกแล้วมันสร้างความรู้สึกที่ห่อเหี่ยวการลงทุนถึงแม้จะใช้งบประมาณ1,000 กว่าล้านก็จริงแต่มูลค่าความมั่นคงมันเกิดขึ้นคุ้มค่าแน่นอนแต่ธุรกิจที่ค่อนข้างเห็นความเปลี่ยนแปลงกับปัตตานีชัดเจนมากคือธุรกิจอสังหาริมทรัพยอร่อยไทยใครทำก็อร่อยวันนี้ Daily Dose พูดคุยกับคุณกนิกากิติเวชกุลนะครับจาก FTA Watch นะฮะเรื่องของการจดสิทธิบัตรกับการตัดต่อพันธุกรรมนี่มันเป็นประเด็นยังไงบริษัทข้ามชาติส่วนใหญ่เขาต้องการอะไรคือเอาความต้องการของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาเลยนะคะเขาต้องการ2เรื่องคือเรื่องให้เขาสามารถจดสิทธิบัตรพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ได้คือจดสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิตซึ่งบ้านเราเนี่ยไม่อนุญาต
เราอนุญาตเฉพาะจุลินทรีย์ที่ไม่ได้ดัดแปลงมาจากธรรมชาตินะคะถ้าคุณไม่ได้ดัดแปลงมาจากธรรมชาติคุณจดไปไม่มีปัญหาดัดแปลงจากธรรมชาติตัดต่อพันธุกรรมเสร็จแล้วจดสิทธิบัตรอยู่ว่าในครอบครองของบริษัทใช่แล้วก็เอาไปทำธุรกิจได้ใช่อันนี้คือสิ่งที่เมืองไทยยังไม่อนุญาตยังไม่อนุญาตแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณไปดัดแปลงจากสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติเนี่ยแล้วคุณมาจดเนี่ยได้อันนี้โอเคนะคะแต่ว่าพูดง่ายถ้าเป็นบริษัทข้ามชาติมาเอาข้าวหอมมะลิไทยใช่แล้วไปดัดแปลงให้มันเป็นข้าวหอมมะลิอีกเวอร์ชันหนึ่งแล้วจดสิทธิบัตรในประเทศไทยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะและที่ผ่านมาเราก็เคยคัดค้านในสหรัฐอเมริกาด้วยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกาเคยจดแบบนี้เพราะว่านั่นคือการครอบครองพันธุ์ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ประเด็นอีกอันนึงก็คือว่าเขาต้องการให้เราเนี่ยไปเป็นสมาชิกสนธิสัญญา UPOF 1991ซึ่ง UPOF 1991เนี่ยคือการคุ้มครองนักปรับปรุงพันธุ์นะคะทีนี้นักปรับปรุงพันธุ์เนี่ยเวลาบ้านเราเนี่ยเรามีกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่เวลาถ้าเราจะคุ้มครองพันธุ์พืชตัวไหนจะมีการประกาศเป็นคราวๆไปแต่ถ้าเราเป็นสมาชิก UPROF 1991เนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยมันจะเปลี่ยนรากฐานความคิดเลยจากประเด็นที่เรื่องพรบ.ปรับปรุงพันธุ์เนี่ยเป็นเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์ตามสนธิสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพก็จะกลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกลายเป็นว่านักปรับปรุงพันธุ์เนี่ยคือพระเจ้าคือใหญ่ที่สุดคือใหญ่ที่สุดแล้วคุณก็ต้องดูแลเขาเขาจะสามารถที่จะยืดอายุจากเดิมเนี่ยปรับปรุงของเราเนี่ยคุ้มครองพันธุ์พืชจะอยู่ที่ประมาณ12ปีนะคะเขาก็จะขอเป็น25ปีนะคะอันนี้เรื่องหนึ่งอันที่สองเนี่ยเขาจะไม่มีการแบ่งปันผลประโยชน์เพราะมันเป็นหลักคิดคนละเรื่องเลยนะคะกับที่เราเป็นอยู่ประเด็นที่สองเนี่ยเขายังมีสิทธิ์สามารถที่จะระบุได้ด้วยว่าไม่ให้เกษตรกรเก็บพันธุ์พืชไว้ปลูกในฤดูกาลถัดไปซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะคุณปลื้มเพราะว่าประเด็นเนี่ยคือสมมุติลองดูราคาข้าวเปลือกปัจจุบันนี้เนี่ยข้าวเปลือกเนี่ยเอาราคาจำนำเพราะว่าราคาจำนำเนี่ยมันราคาดีหน่อยใช่ไหมคะ15,000ตอนนี้เนี่ยพันข้าวเปลือกเนี่ยอยู่ที่กิโลละประมาณ25บาทก่อนหน้านี้อาจจะอยู่20บาทนะคะแต่ว่าถ้าต้องถูกผูกขาดเนี่ยคือไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ได้จากเดิมเนี่ยปีนึงเราใช้พันธุ์ข้าวเปลือกเนี่ยประมาณ1ล้านตันนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 20,000 ถึง 25,000 ล้านบาทต่อปีมันจะกลายเป็น3เท่าตัวเลยคือธุรกิจที่จะถูกครอบงำโดยบริษัทข้ามชาติที่ปกป้องนักตัดต่อพันธุกรรมเนี่ยนะฮะหรือมันเป็นอีกคำศัพท์นึงที่เมื่อกี้คุณกนิกาใช้เนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยจะริดรอนสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของเกษตรกรในการประกอบอาชีพใช่ค่ะแต่ประเด็นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่บริษัทข้ามชาติอย่างเดียวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุนชาติเนี่ยมันก็ใหญ่ประมาณนี้แหละค่ะแล้วก็ร่วมกับทุนข้ามชาติด้วยเพื่อเข้ามามีบทบาทในการยึดครองเมล็ดพันธุ์นี่ไม่ใช่เรื่องของทุนไทยกับทุนต่างชาติค่ะคือสิ่งที่ทาง FTA Watch พยายามจะบอกก็คือว่าถ้าเกิดปล่อยให้มีการจดสิทธิบัตรนะฮะสำหรับการสิ่งที่ตัดต่อพันธุกรรมมาแล้วอันนี้เนี่ยมันเป็นการละเมิดการประกอบอาชีพของเกษตรกรไทยทุกคนใช่ค่ะอันนี้เนี่ยก็คืออย่างที่บอกนะคะมันเป็น2ระบบคืออันแรกเนี่ยคือคุ้มครองพันธุ์พืชคือจะทำให้เราเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในฤดูกาลถัดไปไม่ได้เมล็ดพันธุ์จะแพงขึ้นแน่ๆเลย3เท่าตัวนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตอนนี้เนี่ยเมล็ดพันธุ์เนี่ยแค่เฉพาะข้าวโพดอย่างเดียวเนี่ย2บริษัทคุมไปแล้วกว่า 70% ของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือแค่ปัจจุบันมันก็พอใช่ค่ะผักอย่างเดียวเนี่ยก็ 70% เป็นของบริษัทเดียวนะคะทีนี้เนี่ยพอเรื่องสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็อีกเรื่องนึงนะคะสิทธิบัตรเพราะว่าเขาจะใช้ลักษณะ2ระบบบางเรื่องเนี่ยใช้จดเป็นยีนแต่บางเรื่องเนี่ยใช้จดเป็นพันเป็นต้นเลยนะคะแต่ว่าได้ประโยชน์ทั้ง2อย่างคือปัญหาคือเมื่อจดแล้วเนี่ยผู้ที่จะได้ประโยชน์ทางการค้าจากสิ่งที่ถูกจดไปเนี่ยก็คือเฉพาะบริษัทพวกนี้เขาไม่ได้อยู่ดีๆเอาลิขสิทธิ์ที่เขาไปจดหรือแพทเทิร์นที่เขาไปจดเนี่ยมอบให้กับเกษตรกรเอาข้าวชนิดใหม่ไปปลูกไม่มีค่ะเขาไม่ได้ให้อะไรฟรีๆใช่ค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่แฟร์ใช่ไหมสำหรับเกษตรกรซึ่งเขาก็จะประกอบอาชีพของเขาแล้วต้องมานั่งถูกบางทีในที่สุดแล้วถ้าเกิดไปปลูกสิ่งที่เขาไปตัดต่อพันธุกรรมเนี่ยก็ถูกก็ต้องจ่ายเรียกเก็บเงินให้กับเขาใช่ค่ะแล้วก็อย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยหรือว่าในประเทศที่ยอมรับเรื่องนี้แล้วอย่างในลาตินอเมริกาเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เขาเรียกว่า seed police ก็คือตำรวจพันธุกรรมคือบริษัทอย่างบริษัทใหญ่ๆขอเอ่ยชื่อนะคะก็คืออย่างดูปองหรือว่ามอนซานโตเนี่ยเขาจะมีจ้างกองกำลังของเขานะคะเราจะเรียกว่านักสืบก็ได้แต่ติดอาวุธนะแล้วก็ไปสืบว่าเกษตรกรแต่ละที่เนี่ย
เอาพันธุ์ของเขาไปปลูกหรือเปล่าถ้าเอาพันธุ์ของเขาไปปลูกเนี่ยเป็น GMO คุณจ่ายถูกต้องไหมทีนี้เนี่ยประเด็นมันก็มีเหตุมีผลอยู่ว่าถ้าสมมติคุณเอาของพันธุ์ของเขาไปปลูกคุณก็ต้องจ่ายของเขาถูกต้องแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเราไม่ได้ปลูกล่ะแต่มันปลิวข้ามมานะคะซึ่งมันมีกรณีในทั้งในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในแคนาดาก็คือสมมติว่าคุณปื้มปลูกนะคะดิฉันไม่ได้ปลูกแต่ว่าของคุณปื้มเนี่ยมันปลิวข้ามมาเขาจะมาตรวจของดิฉันถ้าพบว่ามันมี DNAGMO อยู่ในพันผลิตผลของดิฉันเนี่ย1เขายึดหมด2เขาชาร์จก็คือเขาเก็บค่าเสียหายซึ่งค่าเสียหายเนี่ยตอนนี้นะคะที่มีการตกลงกันเนี่ยประมาณที่3เท่าคือมันจะมีกฎหมายที่ในสุดเอื้อต่อผู้ที่เป็นเจ้าของแพทเทิร์นที่ไปจดไว้ซึ่งอันนี้เนี่ยคุณกนิกาบอกว่ารัฐบาลไทยหากไปเจรจาเนี่ยกรุณาอย่าไปยอมเรื่องนี้เด็ดขาดใช่ค่ะคือยอมไม่ได้เลยเรื่องนี้ยอมไม่ได้เลยเพราะว่าหลักการที่เราใช้ในกฎหมายไทยเนี่ยคือภายใต้ความตกลงทริปเนี่ยเขาให้เลือกว่าเราจะเอาแบบทิศทางแบบที่สหรัฐอเมริกาหรือแบบที่เป็นแบบที่ไทยทำอยู่ก็คือการแบ่งปันผลประโยชน์นะคะก็คือว่าคุณเป็นเจ้าของพันธุกรรมประเทศเป็นเจ้าของพันธุกรรมคุณต้องลากโยงที่มาถึงเจ้าของพันธุกรรมแล้วคุณก็ต้องแบ่งผลประโยชน์ให้เขาสมมุติว่าอย่างในกรณีปัจจุบันนี้การคุ้มครองพันธุ์พืชเนี่ยเกษตรกรมีสิทธิ์ปลูกมีสิทธิ์ที่จะเก็บพันธุ์พืชหรือว่าพันธุ์เนี่ยไปปลูกในฤดูกาลถัดไปได้แต่ว่านี่คือไม่ได้ทั้งหมดเลยทุกครั้งต้องจ่ายครับประเด็นนี้ก็หวังว่าอธิบดีกรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศฟังอยู่แล้วก็รัฐบาลฟังอยู่เดี๋ยวพักสักครู่ครับคุณกนิกากลับมาคุยกันต่อฮะเรื่อง FTA เนี่ยถ้าเปิดเนี่ยไทยเสียเปรียบล้วนๆหรือเปล่าหรือมันมีอะไรที่น่าจะได้บ้างนะช่วงหน้าปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าผมชื่อนายกลมเกลียวครับเกลียวนี้ใช่เลยเดี๋ยวนี้ใครๆก็กลมเกลียวหลอดตะเกียบแบบเกลียวเบอร์5สวยจริงคุ้มจริงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะความมั่นใจของผมไม่เคยเปลี่ยนดูแลสุขภาพให้ดีนะครับทิฟฟี่บรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาตอนที่รู้ว่าไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายรู้สึกสิ้นหวังก็พูดได้ค่ะคุณก็สามารถร่วมกับเราเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมอบชีวิตใหม่ให้กับพวกเขาได้เพราะทุกหนึ่งกล่องของกะทิ UHT ตราชาวเกาะมอบ50สตางค์แก่มูลนิธิรามาธิบดีเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้วันนี้ถึง31ธันวาคม2555นี้ของขวัญที่มีค่าที่สุดของชีวิตคือการให้ชีวิตครับอัมพลฟู้ดเรื่องพวกนี้ผมตอบยากนะครับเพราะไอ้เส้นโกวีเนี่ยมันเป็นเส้นเฉพาะเพราะมันเป็นต้นกำเนิดอ่ะมันเป็นต้นกำเนิดของงานชีวิตต้องน่าสนใจก่อนคืองานสร้างสรรค์เนี่ยมันจะต้องมาจากชีวิตตัวเราต้องล็อกเตือนภัยทุบร้องเจาะร้องตัดสายไฟร้องออโต้ล็อกอะลาร์มให้เราจะปฏิเสธบทบาทของวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาธรรมชาติเหรอคือผมกินแตงโมเนี่ยไม่มีเม็ดเนี่ยมันอร่อยกว่ากินแตงโมที่มีเม็ด
ถ้าปฏิเสธบทบาทของทุนในการช่วยพัฒนาธรรมชาติเอาวิทยาศาสตร์มาพัฒนาตัดต่อพันธุกรรมเนี่ยประเทศก็ไม่ได้พัฒนาเศรษฐกิจไม่พัฒนาเราไม่ได้ปฏิเสธวิทยาศาสตร์ในการสร้างความก้าวหน้าของสังคมนะคะแต่ประเด็นก็คือว่ามันควรจะมีหลักการว่าด้วยความปลอดภัยไว้ก่อนนะคะหรือว่า precautionary principle ซึ่งประเด็นนี้เนี่ยสหภาพยุโรปก็ยังใช้อยู่เหมือนกันนะคะว่าคุณต้องมีความชัดเจนว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันมีผลกระทบอะไรนะคะเหมือนอย่างที่กฎหมายไทยเนี่ยบอกว่าการที่คุณจะปลูก GMO ในไร่นาระดับไร่นาทดลองในระดับไร่นาเนี่ยมันจะต้องมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนนะคะแบบนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าถ้าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นเพียววิทยาศาสตร์ไม่มีอิทธิพลมาผสมเนี่ยนะคะก็คือว่าทุนใหญ่คุณคิดออกมาแล้วมันพัฒนาได้จริงดีจริงเนี่ยนะคะก็เผยแพร่ต่อสังคมนะคะแต่ประเด็นก็คือว่าบางทีไม่ดีจริงอย่าง GMO เนี่ยมันมีข้อโต้แย้งเยอะมากว่า GMO จริงๆสามารถเพิ่มผลผลิตได้เป็นเท่าๆจริงหรือเปล่าใช้ปุ๋ยใช้ยาน้อยกว่าจริงหรือเปล่าใช้น้ำน้อยกว่าจริงหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าพอไปดูแล้วเนี่ยไอ้รายงานที่บอกว่าเยอะๆกว่าเยอะกว่าเนี่ยมันเป็นรายงานที่ถูกสนับสนุนโดยทุนเกษตรทั้งสิ้นนะคะมันเป็นไปได้ไหมฮะว่าบริษัทพวกนี้พอเขาทำงานทางด้านตัดต่อพันธุกรรมเสร็จแล้วเขาจดสิทธิบัตรเสร็จแล้วทำบังคับให้เขาในข้อตกลงเนี่ยมอบสิทธิบัตรนี้ให้กับภาครัฐกระจายไปสู่เกษตรกรคือให้เขาถือครองสิทธิบัตรแค่5ปีอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเราไม่เคยเห็นนะแบบนี้เนี่ยความหวังส่วนใหญ่เขาไม่ยอมส่วนใหญ่เขาไม่ยอมแล้วก็ถ้าสมมติว่ารัฐไปบังคับเนี่ยเขาก็จะอ้างว่าคุณใช้ compulsory ใช่ไหมครับไปบังคับก็อาจจะถูกฟ้องอยู่ในบทว่าด้วยการลงทุนนะคะฟ้องแบบกลไกระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชนได้ทีนี้เนี่ยพอถามว่าเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยบางทีเนี่ยเราสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์ซะจนบางทีเนี่ยเราละเลยธรรมชาติเพิ่งอ่านข่าวนะคะว่าที่รัฐฟลอริดาเนี่ยเขาจะปล่อยยุง GMO ยุง GMO ออกมาสู่ธรรมชาติเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องไข้เลือดออกไงทีนี้เขาก็เลยนักวิทยาศาสตร์ก็เลยคิดว่างั้นก็เอายุงตัวผู้เนี่ยไปดัดแปลงพันธุกรรมให้มันเป็นหมันทีนี้เขาก็เชื่อว่าถ้ามันมีลูกสัก 3-4 รอบเนี่ยหรือ 3-4 ครอกเนี่ยมันก็จะทำให้ยุงหมดไปยุงเป็นหมันปล่อยออกมาเป็นยุงดัดตัดต่อพันธุกรรมเพื่อให้ยุงทั้งหมดเนี่ยสูญพันธุ์ใช่ใช่มันไปขนาดนั้นเหรอแล้วคุณปลื้มคิดว่าแบบนี้เนี่ยอย่างนี้มันอาจจะไม่แฟร์สำหรับการสืบการสืบพันธุ์ของยุงใช่แล้วประเด็นก็คือพอถามว่าเอ้ยแล้วยุงมันไม่ได้มาปนเปื้อนกับมนุษย์หรอใช่ป่ะเขาก็บอกว่ายุงมันเป็นยุงตัวผู้มันไม่กัดมนุษย์หรอกแต่มันเป็นเรื่องของการที่เราคิดเอาเองไงคือเหมือนที่บอกเพลย์กอดอ่ะเข้าใจคือมันในสุดมันมีผลกระทบเยอะท้ายนี้ผมถามนิดเดียวตกลงแล้วเนี่ย FTA Watch จะทำอะไรต่อจะตั้งม็อบไปเคลื่อนไหวไหมเพราะว่าผมบอกเลยว่าถ้าไม่ตั้งม็อบเนี่ยเหตุผลเขาไม่ค่อยฟังกันฮะในการเมืองยุคนี้เนี่ยพูดเหตุผลหลักการเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ยคนส่วนใหญ่ฟังไม่ฟังแต่ฟังดูแล้วน่าเศร้านะคะถ้าถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราบอกว่าเราได้รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยแต่ปรากฏว่าเหตุผลไม่สามารถฟังกันได้เนี่ยดิฉันรู้สึกว่าพอฟังแบบนี้แล้วเศร้ามากเลยผมอยากให้คุณกนิกาเนี่ยไปออกสัมภาษณ์ช่องอื่นทุกช่องแต่ว่าผมบอกเลยว่าคุณกนิกาถ้าอยากออกเนี่ยต้องก่อม็อบแล้วเขาจะเชิญไปออกแล้วรัฐบาลจะฟังด้วยไม่เจรจาเลยประเด็นสำคัญก็คือว่าดิฉันอยากให้เราฟังเหตุฟังผลกันว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องก่อม็อบทุกครั้งเพราะว่าเราเป็นประเทศอารยะนะคะเรามีรัฐบาลประชาธิปไตยเราประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงเสียงข้างมากก็ควรจะฟังเสียงข้างน้อยคุณก็ควรฟังเหตุผลเขาด้วยแล้วก็นำมาปรับปรุงสิ่งที่เราขอเนี่ยเราไม่ได้ขอว่าให้ล้มเลิกการเจรจาแต่เราขอว่าให้ร่างกรอบการเจรจาเนี่ยมีความเข้มแข็งมากพอเพียงเพื่อที่ว่าเวลานักเจรจาไปเจรจาเนี่ยจะได้สามารถยันในสิ่งที่เป็นปัญหาได้ว่าแบบนี้ไม่เอาแบบนี้รับไม่ได้แบบนี้รัฐสภาเราไม่ได้ประชาชนเรากังวลอินเดียเขายังเจรจาได้ทำไมประเทศไทยถึงเจรจาไม่ได้เราทำได้แบบที่ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับขอบคุณมากนะครับคุณกนิกาวันนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ